วัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะในรายการ Rock You นะครับเราอยู่ที่ Rock Academy ครับและผมครับบอยนะครับนักร้องนำจากวงละมอนสนิทที่จะนำเสนอเรื่องที่เหมือนจะไร้สาระแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมีสาระเสมอครับอย่าคิดว่าเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นการวอร์มอัพหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ฮะวันนี้เราจะมาพูดถึง1วันก่อนการแสดงสดเราควรจะทำอะไรบ้าง1วันเนี่ยหมายถึงตั้งแต่เราตื่นนอนนะครับจนถึงเราไปเล่นคอนเสิร์ตไปแสดงบนเวทีเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดผมท้าเลยครับท้าทุกคนเลยฮะว่าถ้าตื่นนอนมาเนี่ยแล้วร้องเพลงเลยไม่สามารถมีใครร้องเพลงได้ดีแน่นอนครับเพราะว่าหลังจากที่เราหลับไปเต็มที่แล้วเนี่ยเส้นเสียงเราก็จะหลับไปกับร่างกายด้วยทำให้มันไม่สามารถพร้อมได้ในทันทีครับวันนี้มีทริคง่ายๆนะฮะในการที่เราจะเตรียมตัวเพื่อขึ้นเวทีและสิ่งที่สำคัญในการร้องเพลงที่สุดคือการนอนครับการนอนที่มีประสิทธิภาพการนอนที่หลับลึกทำให้เส้นเสียงเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับผมจะนอนอย่างต่ำ8ถึง10ชั่วโมงทุกครั้งหลังจากนั้นฮะให้ตื่นขึ้นมาครับผมจะกินน้ำ1แก้วครับด้วยอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำที่มีอุณหภูมิเท่ากับร่างกายของเราคือ37องศานะครับเรากินน้ำก่อน1แก้วเพื่อเตือนเจ้าเส้นเสียงของเราว่าวันนี้ฉันจะใช้เจ้าจงเตรียมตัววิธีการต่อไปในการเช็คย่านครับเช็คย่านของเสียงว่าวันนี้สูงกลางต่ำเราอยู่ครบไหมมิดไฮมิดโลอยู่ครบหรือเปล่าย่านครับต้องรู้นะฮะวิธีอย่างนี้ครับมีแบบฝึกหัดง่ายๆในการเช็คย่านตอนตื่นมาตอนเช้านะครับให้ทำเสียงคือการไล่ตั้งแต่เสียงที่ต่ำที่สุดไปจนถึงเสียงที่สูงที่สุดแต่ไม่จำเป็นต้องทำเสียงแบบอย่างเงี้ยครับถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราย่าเราครบแล้วเราสบายใจได้เลยว่าแม่วันนี้มันจะสูงกลางต่ำเพลงอะไรยังไงโอ้โหเก็บได้หมดทีนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดย่านไม่ครบขึ้นมาครับเราจะรู้แล้วว่าเราต้องวอร์มย่านไหนให้เยอะที่สุดมันจะมีการขาดไปของการไล่ตั้งแต่สูงไปกลางไปกลางสูงกลางต่ำต้นสูงมากแล้วก็ให้ไปเช็คย่านบนเปียโนครับเล่นย้ำอยู่ตรงนั้นฮะทำให้กล้ามเนื้อของเราเตรียมตัวที่จะใช้ย่านนี้พอเรารู้ย่านแล้วเราก็จะสามารถแก้ปัญหาในตรงนั้นได้แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าการเหนื่อยล้าสะสมมาทำให้ย่านเสียงเราหายไปครับเราก็จะรู้วิธีการออกเสียงที่จะทำให้โชว์มันออกมาดีที่สุดนี่คือปัญหาของการที่ต้องมีโชว์หลายๆวันติดกันก็ต้องเซฟร่างกายต้องนอนให้พอตื่นมาเช็คย่านแล้วก็กินน้ำบางคนสามารถกินน้ำเย็นได้เหมือนกันจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกครับให้ลองทดลองกับตัวเองว่าอันไหนมันดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็เตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับวันนั้นฮะขอให้ทุกคนโชคดีในการแสดงสดครับเราจะรู้ว่าย่านไหนของเราแหบย่านไหนของเรายังอยู่ไม่อยู่ครับผมพบกับรายการ Rock You ได้ไหมถ้าเจอผมวันไหนเนี่ยเตรียมตัวเลยฮะอาจจะมีเคล็ดหรือว่าเทคนิคจากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนลองเอาไปฝึกฝนลองใช้ดูฮะเพราะว่าแต่ละคนมีร่างกายที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนมีส่วนประกอบทางฟิสิกอลกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอึดมากบางคนกินเหล้าทำอะไรก็ได้ฮะก็ยังร้องเพลงได้อยู่แต่ว่าบางคนที่มีปัญหานะครับประสบปัญหาเดียวกันลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูฮะสามารถพบกับรายการ Rock You ได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าครับวันนี้ผมบอยจากโลโมสนิกต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ